ซูบารุฟอเรสเตอร์มีแค่ใจก็ไปถึงสีพ่นซ่อมรถยนต์กาสุลิดสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพCL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณ Xspeed ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653 Win 4x4 Accessory 092824-1465 ตอบคุณทุกคำถามปัญหาทุกเรื่องที่ขาใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องครับกลับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทุกช่องช่อง691ครับและ True Knowledge ช่อง74ติดต่อพวกเราครับ02-530-9496-98 SMS 482-7772 ซีนวรรคตามด้วยข้อความครับขอบคุณ Be Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณขอบคุณ CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์เก่าใหม่ทุกชนิด02-235-5722-3ขอบคุณสชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้า02-316-7789ขอบคุณ6678-9ขออภัยครับขอบคุณวิชัย ECU Flash 091-694-9441ขอบคุณช็อคอัพออซซี่ช็อคอัพดีๆต้องออซซี่เท่านั้นครับมาเปิดรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรเข้ามาได้เลยกิฟต์พี่กรวัชรพลรายงานตัวเข้ามานี่ต้องบอกเป็นแฟนคลับดีเด่นเลยนะจ้ะรายงานตัวตลอดเลยพี่กรณ์อ่ะครับเขาบอกว่าท่านที่แมนเปลี่ยนใช้ยางธรรมดาได้ไหมครับก็ยางที่ให้มามันเป็นอะไรรันแฟลตเป็นรันแฟลตรันแฟลตแล้วเปลี่ยนจากอ๋อมันไม่มียางอะไรปัญหาคืออย่างล่าสุดที่เคยเห็นรถน้องล่าสุดคันที่แมนเนี่ยกระแทกหลุมแรงๆนี่ยางฉีกเลยนะเนี่ยล่าสุดแล้วก็ต้องจอดรอรถยกมายกเข้าไปแต่นั่นคือผู้หญิงนะทำอะไรไม่เป็นแล้วก็พอดีมันแก้มันเบียดตรงร่องอ่ะทำให้แก้มันขาดคือต้องบอกอย่างนี้คือเปลี่ยนละเปลี่ยนได้แต่ว่ามันก็จะมีข้อเสียตามมาคือยางรันแฟลตข้อดีก็คือเวลามันแตกแล้วเนี่ยมันยังสามารถวิ่งต่อไปได้ประคองรถวิ่งไปหาที่เปลี่ยนยางที่ถอดล้ออะไรได้เพราะรถรุ่นใหม่ก็บอกว่ายางที่เป็นรันแฟลตมันจะไม่มีชุดยางอะไหล่มาให้นะครับกรณีถ้าเกิดยางแตกรั่วตะปูตำอะไรเงี้ยอาจจะมีชุดนึงติดรถไว้เป็นอุปกรณ์ที่อุดรูรั่วกรณีที่เปลี่ยนที่ไม่ใช้ยางรันแฟตนะก็ต้องหาอุปกรณ์พวกนี้มาเพิ่มแต่เข้าใจว่าบางคนก็ไม่ชอบฟีลของยางรันแฟตเพราะด้วยการที่เขาออกแบบมายางจะค่อนข้างแข็งรู้สึกกระด้างมันรู้สึกได้จริงเพราะว่าตัวแก้มยางมันแข็งมากนะครับขับอาจจะรู้สึกกระด้างแล้วก็ราคาสูงคนที่อาจจะใช้ชุดเก่าหมดแล้วเนี่ยจะเปลี่ยนใหม่เนี่ยผมเชื่อว่าบางทีก็มันมีรุ่นที่มันราคาถูกกว่าแล้วก็อาจจะเป็นยางที่ชอบแล้วขับแล้วมันนิ่มเงียบแต่ว่าไม่ใช่รันแฟตก็เปลี่ยนได้แต่ต้องมีอุปกรณ์โพลิติดรถไปด้วยไม่งั้นจะลำบากใช่หรือถ้ากังวลเรื่องลมยางหรือว่าขับกลางคืนบ่อยๆกลัวอันตรายหรือผู้หญิงขับนะผมแนะนำว่าลองใส่อุปกรณ์ที่วัดแรงดันลมยางนะครับเพิ่มเติมเข้าไปแต่จริงๆแล้วมีระบบแล้วเป็นบลูทูธติดในรถฮะจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้วัดแรงดันลมยางนะครับในยุคใหม่เขาวัดเส้นรอบวงที่มันเปลี่ยนแปลงโดยติดเซ็นเซอร์ไว้ที่จุกลมจุกลมนะฮะครับผมอ่ะรับสายคุณประสิทธิ์ครับสวัสดีครับคุณประสิทธิ์ต้องเบาเสียงทีวีก่อนนะครับแล้วฟังเราทางโทรศัพท์ครับสวัสดีครับครับอยากทราบว่ารับจุนกล่องดีไหมครับพอดีผมใช้ Ford Ranger Wildtrak อยู่ครับเห็นว่าจุนกล่องกันเยอะครับผมก็เลยอยากสอบถามว่าจะมีปัญหาเรื่องเครื่องไหมครับไม่มีหรอกครับเพราะทำกันมาเยอะแยะไม่เสียวารันตีเข้าสู่ได้ปกติครับวิชัย ECU เลยครับรีแฟตนะครับใช้คำว่ารีแฟตนะครับพี่เบาเสียงทีวีก่อนเหมือนกันเสียงมันสะท้อนคุยไม่รู้เรื่องครับครับพี่ผมอยากครับผมฮะผมอยากทราบFord Ranger ครับ4ประตูครับครับอยากจะจุนกล่องครับจะจุนได้ไหมครับได้ครับไหมครับได้ครับวิชัย ECU นะครับเขาเรียกรีแฟตครับเอากล่องเดิมไปแก้ไขโปรแกรมก็ตอบสนองดีกว่าเดิมครับมันกว่าเดิมเยอะเลยครับครับแล้วทางศูนย์จะมีปัญหาเรื่องรับประกันไหมครับไม่มีครับเข้าสู่ได้ตามปกติฮะไม่เสียวารันตีครับอ๋อปกติเห็นเขาประกาศอยู่แถวลำลูกกาคลอง5ใช่ไหมครับใช่คืออะไรฮะค่าจูนเขาเขียนไป4,900ครับผม
อันนั้น 4,900 นี่ไม่น่าใช่นะวิชัย ECU ไม่มีสาขานะครับที่พี่วิชัยเบอร์ที่ผมบอกไปเนี่ยฮะเบอร์นี้ใช่ไหมครับ0916949441นะครับลองพูดคุยกับพี่วิชัยดูนะครับโอ้ครับผมไม่มีปัญหาอะไรดีใช่ไหมครับครับผมชอบออกตัวมันตีนต้นมันดีครับผมโอ้โหเป็นลองของเพื่อนดูไปปาร์ตกว่าเดิมเยอะเลยฮะใช่4,000กว่านี่ผมว่าเก่าครับแล้วน้ำมันจะทานขึ้นไหมครับเดี๋ยวนะพี่ขึ้นกับเก่าไหมครับเดี๋ยวนะพี่ที่พี่บอกว่า4,000กว่าเนี่ยผมเดาว่าเป็นกล่องทางเลี้ยงไฟฟ้าเฉยไม่ใช่ครับคือทางผมดูเนี่ยนะครับเขาเอากล่องแล้วก็มาจูนอยู่ในคอมพิวเตอร์ในคอมแล้วเราก็เร่งให้ดูว่าคุณต้องการแค่ไหนเอาแค่พอดีแค่มีเขี้ยวเล็กนิดๆก็ผมดูเน็ตครับผมเอางี้ดีกว่าพี่มันไม่ชัวร์แล้วพี่จะโดนหลอกหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ไม่มั่นใจว่าเขาทำอะไรมั่งเอาไว้ว่าพี่พิชัยที่เราให้เบอร์ไว้พี่จบเลยพี่ลองโทรไปสอบถามพูดคุยพี่พิชัยดูอันนี้รับรองว่าขับมันกว่าเดิมแน่นอนศูนย์เก้าหนึ่งหกเก้าสี่เก้าสี่สี่หนึ่งเนี่ยครับครับผมครับผมครับผมขอบคุณมากครับครับได้ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับจะไปทำชี้ชั่วเลยเดี๋ยวก็มีปัญหาขึ้นมาแล้วก็ตามกันรับผิดชอบเขาไม่ได้ใช่นะเพราะในเน็ตเขาเป็นใครมาจากไหนก็ไม่รู้อันนี้แน่นอนอันนี้เราทดสอบมาแล้วแล้วราคามันไม่ได้อ่ะ 4,000 กว่าบาทราคามันไม่ได้หรอกมันหลอก 4,000 กว่าบาทนี่ไม่เหมือนกล่องเลี้ยงไฟฟ้าใช่มั้ยพี่เอกท่านอาจารย์ก็เดี๋ยวนี้ต้องยอมรับจริงว่าการรีแฟลชเนี่ยมีอยู่หลากมันมีหลายโปรแกรมเข้าใจซึ่งมีคนทําได้หลากหลายแต่คุณภาพการทําเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เท่ากันทุกคนมันเข้าไปไม่ละเอียดอันนี้อาจจะเข้าไปแล้วไปปรับโจกเลี้ยงไฟฟ้าอย่างเดียวใช่แล้วก็โปรแกรมที่นํามาใช้เนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนไม่เสถียรแล้วก็วันดีคืนดีโปรแกรมหายก็มีอยู่ดีๆอาจจะแบบถอดแบตแล้วหายอะไรอย่างเงี้ยจะมีปัญหาที่เคยเจอพวกโปรแกรมรีแฟทเนี่ยมันมีหลายเกรดเพราะว่าของพี่วิชัยเนี่ยเขาเป็นลายเส้นที่เขาซื้อลายเส้นมารุ่นแต่ละรุ่นเพราะนั้นค่อนข้างมั่นใจในเพราะว่าได้พูดคุยส่วนตัวแล้วจริงๆก็เคยไปทำสกู๊ปก็ไปถ่ายทำเรื่องราวมาว่ารายละเอียดเขาเป็นไงเขามีขั้นตอนยังไงในการทำนะครับค่อนข้างน่าจะชัวร์กว่านะไม่เราทำเองมาแล้วไงเราก็ยืนยันลองมาแล้วใช่มันขับเองก็คนละเรื่องเลยขับมันกว่าเดิมเยอะเลยฮะมาดูอีกสักข้อหนึ่งไหมก่อนจะไปสกู๊ป CL อะไรยนต์นะครับมาดูข้อนี้แล้วกันครับผมถามว่าในกรณีที่รอรถป้ายทะเบียนเนี่ยรอป้ายดำเนี่ยนานกว่า6เดือนแล้วเราจะสามารถไปทำเรื่องเองได้ไหมได้ป้ายดำทำไมมันนานขนาดนั้นล่ะเดี๋ยวนี้ขนส่งเนี่ยเขาออกกฎหมายมาใหม่แล้วนะว่ารถป้ายแดงเขายกเลิกแล้วนะถ้าคุณไม่จดทะเบียนคุณวิ่งไม่ได้เลยบนท้องถนนแล้วมันทำไมต้อง6เดือนอ่ะป้ายดำรถป้ายแดงมันแค่เดือน2เดือนเดียวก็เสร็จแล้วถึงหรอก15วันอย่างมากอ่ะไอ้6เดือนนี่มีปัญหาแล้วผมว่าน่าจะมีอะไรสักอย่างจดไม่ได้หรือเปล่ารถนำเข้าเอกสารไม่ครบนั่นเลยไม่ได้ดึงใบดึงมานั่นแหละแล้วก็อ้างว่ารอเลขหรือเปล่าเอาให้ดีเอาให้แม่นไม่มีถ้าเป็นรถธรรมดาที่ซื้อตามโชว์รูมเขาจดเสร็จภายใน15วันครับไม่เกินครับจริงๆใช้7วันเองแต่ว่าเอาเผื่อวิ่งเอกสารไปวิ่งเอกสารมาไม่เกิน15วันครับ6เดือนมันนานไปต้องเช็คให้ดีแล้วอาจจะต้องไปติดต่อด้วยตัวเองแล้วที่ขนส่งว่าเกิดอะไรขึ้นไปที่ศูนย์อาจจะไม่อยู่หรือเปล่า6เดือนเนี่ยรถอะไรไม่ได้บอกรายละเอียดด้วยนะต้องขอรายละเอียดเพิ่มเติมมานิดนึงแล้วกันงั้นช่วงนี้เราไปดูเรื่องราวดีๆของ CL อะไรยนต์กับอะไรของอิสุดาก้อนอายครับวันนี้สกู๊ปเรื่องราวของ CL ในสปีดทอล์กเราจัดให้ปีนี้เป็นปีวอกแต่ว่าเราจัดเรื่องราวของมังกรให้ก่อน ปีมังกรครับเรื่องราวของเครื่องยนต์ Direct Injection 2005 DI ก็นี่ไงง่ายๆว่ายิงสูงตัว90แรงม้าครับนะครับก็คือคนที่เป็นเจ้าของยิงสูงตั้งแต่ปีประมาณ8กว่า9กว่าต้นๆที่เป็นรุ่น TFR ครับ87แรง2005 DI Direct Injection ครับมานี่คือมังกรทองทั้งคันเลยนะสูงมังกรอ่ะเรียกง่ายครับผมมันมีตั้งแต่87แรงแล้ว90แรงครับครับก็นี่เริ่มเลยนะวันนี้เรามีอะไรบ้างคือทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นพวกอะไหล่เครื่องกับเกียร์ก็แล้วแต่ช่วงล่างทั้งหมดนะก็เริ่มต้นก็มีพวกจับนิดคันชักคันส่งปีกนกเข่าข้างเฟืองท้ายเนี่ยเฟืองท้ายเราจะซื้อทั้งลูกก็ได้หรือจะซื้อแต่
จานเฟิงเดนหมูก็ได้หรือจะซื้อแต่ดอกจอกแล้วก็มีหน้าแปนคือเราซื้อแยกได้อย่างเงี้ยเผากลางทั้งเส้นจริงๆถ้ามันไม่เสียไม่ลดทนมันจริงเราก็ซื้อแต่ขาออกกับสวมท้ายเกียร์ก็ได้ซื้อเฉพาะท่อนใหม่ซื้อเป็นตัวไปอย่างหม้อลมเบรกเนี่ยเราก็แยกมาเป็นตัวสมัยก่อนเซียงกงเนี่ยเวลาขายเขาจะติดหม้อลมติดแม่ปั๊มเบรกมันจะคาอยู่เลยจะติดกันของเราคือขวดขวัญใจคนจนเคยเสียตัวไหนซื้อตัวนั้นไม่จำเป็นต้องไปเสียเงินเยอะก็ซื้อแต่แม่ปั๊มตัวนึงก็ไม่ถึงพันหม้อลมเจ๊งก็ซื้อแต่หม้อลมใช่แม้ตัวปั๊มบนเสียก็ซื้อแต่พอปั๊มใช่ครับผมอย่างกองหนักน้ำอย่างเงี้ยอ่ะแล้วก็ซื้อเป็นลูกๆไปไม่ต้องไปซื้อสมัยก่อนจริงโกงมายกแพรเลยทั้งชุดมันก็แพงพันกว่าบาทตัวนี้ตัวไม่สตาร์ทไรชาร์จปั๊มน้ำมันเครื่องเฟืองละเอียดเนี่ยเฟืองหน้าละเอียดเนี่ยก็คือว่าไอ้ตัว TFR87 กับ 90เนี่ยเฟืองมันจะเป็นเฟืองหยาบอาจจะเล่าให้ฟังก่อนไอ้ที่เฟืองละเอียดที่เรามาโชว์นี่จริงๆมันอยู่ในรถเทอร์โบ2005เทอร์โบ2008เทอร์โบ3000เทอร์โบมันทำให้เฟืองมันเงียบเสียงเครื่องเงียบลงเสียงเครื่องมันเงียบลงจริงๆก็เขาก็จะเอาไปใส่พวก87กับ90ก็มันสามารถไปใส่กันได้ใส่กันได้จากเดิมที่เคยเสียงดังๆเนี่ยคือเรามีบูธให้ไงเรามีบูธให้ถึงไปใส่ได้จริงๆถ้าไม่มีบูธนี่จะใส่ไม่ได้นะเรามีแถมตัวบูธที่ร้อยเข้าไปตัวเนี้ยตัวเนี้ยใส่ให้ไปนะเฟืองมันจะเงียบชุดหนึ่งพันกว่าบาทการสูบฝาหน้าปั๊มน้ำเนี่ยออยล์คูลเลอร์มันก็จะมี87กับ90แล้วก็มีมูเล่หน้ามันมี3ร่องกับ2ร่องข้อเวียงเนี่ยพาราลินนี่ก็มาพวกอะไรเฟืองเกียร์เนี่ยเกียร์87กับ90ถ้าสมมุติทุกคนจะเปลี่ยนเราล่างเกียร์4นี่นะมันก็จะต่างตัวเดียวตัวนี้มันจะมี16ฟันกับ17ฟันปลายเกียร์4ทุกอย่างเท่ากันหมดแล้วก็มาต่างกันเฟืองเกียร์3เกียร์5เหมือนกันนะคันเกียร์ยังมีอ่ะมีคันเกียร์เบ้าคันเกียร์เพราะบางทีมันหลวมไงพี่บูทมันหลวมเนี่ยทำให้เข้าเกียร์แล้วมันหลงบางทีบางคนก็นึกว่าเฮ้ยทำไมเข้าเกียร์แล้วมันหลงแต่จริงๆมันเป็นแค่คันเกียร์เปลี่ยนคันเกียร์อันไม่กี่ร้อยบาทก็จบแล้วแค่บูทตัวเดียวนะบูทปลายเกียร์ที่พอยกขึ้นมาใหม่ครับบูทตัวนี้พลาสติกตัวนี้บางทีแตกมันชอบแตกแล้วเกียร์มันจะโอ้โหไม่รู้ทิศทางเลยครับผมนะตัวนี้ตัวเดียวแต่ถ้าใช้สาหัสน้ำมันแห้งจริงก็ซื้อทั้งไส้ไปก็ได้ทั้งลูกก็มีทั้งลูกนี่คือสาหัสเลยแบบเล่นจนแดดแห้งเลยน้ำมันแห้งเลยคือซีนท้ายเกียร์ที่เราเคยออกสปีดพาร์ตอ่ะน้ำมันมันรั่วออกจากซีนท้ายเกียร์แล้วแห้งแล้วฝืนขับไปเรื่อยๆจนระเบิดอ่ะอันนั้นก็ต้องซื้อทั้งลูกแต่ถ้าพังใช้จนแบบพังจริงๆก็ซื้อทั้งไส้ก็ได้แต่ซื้อเฟืองเกียร์เราก็มีซื้อเป็นตัวทองลงน้องเหลืองเนี่ยตัวไม่กี่สิบบาทถ้าเสื้อยังดีอยู่ซื้อแต่ไส้ไปแล้วก็หรือเฉพาะแต่ละเกียร์แต่ละเกียร์ก็มีถ้าลืมมาแล้วเฉพาะเฟืองเกียร์3แตกซื้อแกเกียร์3ก็แยกเกียร์2ร่วม3 4 5ถอย1 2ชุดเกียร์5ครบหมดมีหมดตีตาอะไรพวกนี้เรามีหมดหางเกียร์มอเตอร์ปัดน้ำฝนต้องมีมอเตอร์ปัดน้ำฝนคันชักปัดน้ำฝนตุ๊กตาเป็นตัวแล้วก็ขายเนี่ยถังน้ำมันเราก็มีไม่ได้เอามาโชว์ถังน้ำมันก็มีเคยเอามาโชว์ทีละมีเกือบทั้งคันละมีก็คือขาดบอดี้ดีกว่าคือพวกไฟหน้าบางโคนแก้มฝาโปร่งแม่งโคกับโชกยางแค่นั้นเองกระทะล้อเราก็มีโทรมาพวกนี้อะไรเครื่องเกียร์ช่วงล่างเราจะมีหมดชุดติดตั้งพวงมาลัยพาวเวอร์ครับตัวนี้จะเป็นตัวหลักของเรากล่องสีแดงเพราะว่าจริงๆรุ่นนี้นะบางคันที่ไม่มีพาวเวอร์ไม่มีเยอะรถ87แรงเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีชุดตัว90บางคันไม่มีน้อยไม่มีตอนนั้นเพิ่งมีรุ่นที่มีพาวเวอร์เฉพาะตัวพิเศษอย่าง SLX ถึงจะมีพาวเวอร์รุ่นมีแคปดีกว่ารุ่นไม่มีรุ่นหัวเดียวจะไม่ค่อยมีพาวเวอร์พาวเวอร์อย่างเดียวก็เป็นพวกสปาร์คนะสปาร์คใช่นั่นน่ะถึงจะไอ้นั่น EX อะไรสมัยก่อนนี่ส่วนมังกรครับเพราะนั้นย้ำอีกทีกับชุดติดตั้งพวงมาลัยพาวเวอร์ฝากไว้นิดนึงยนต์กล่องแดงเท่านั้นนะครับเป็นกล่องสีแดงทั้งกล่องก็จะบรรจุไปด้วยอุปกรณ์ทั้งหมดสามารถนำไปติดตั้งได้เลยพร้อมสายเข็มขัดรัดน้ำมันมีใน1ชุดเลยครับสามารถติดต่อได้ที่ CL อะไรยนต์รวมทั้งวันนี้เราพูดถึงอะไรของอีสุกมังกรล้นๆเลยวันนี้มังกรทองปีไอปี80กว่าขึ้นมาเพราะฉะนั้นจริงๆคุณผู้ชมที่ใช้อีสุกมังกรมันก็มั่นใจได้ครับเพราะตัดที่ไปรถพังเนาะพอมาที่ CL แล้วอย่างเดียวครับสุดท้ายฝากไปถึงคุณผู้ชมนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดครับสนใจอยากเป็นผู้ค้าเป็นตัวแทนได้ครับเป็นดีลเลอร์อะไรครับก็สามารถติดต่อมาที่ CL ได้ก็โทรมาที่ CL ระยนเราก็มีราคาทั้งขายส่งขายปลีกถ้าใครจะไปเป็นดีลเลอร์เราก็เอาเป็นราคาขายส่งให้ก็จัดให้ได้เลยยินดีครับสำหรับทุกท่านติดต่อมาที่ CL ระยนครับครับผมก็คือเราทำรายการนี้ก็คือให้คนดูรู้ว่าเรามีอะไรบ้างอย่างบางทีเราออกแค่เกียร์บางคนก็เก
เกียร์เขายังไม่เสียอ่ะออกเป็นรุ่นๆไปเลยเนี่ยเทสต่อไปแล้วก็จะออกไมตี้บิ๊กเอ็มไซโครไล่ไปเรื่อยๆเป็นคันๆไปเลยเป็นยี่ห้อไปเลยคุณจะได้รู้คุณนั่งดูอยู่อ่ะคุณอาจจะใช้ไมตี้เดี๋ยวเทสต่อไปก็จะมีไมตี้คุณติดตามชมไปเรื่องราวต่อเรื่องก็ติดตามได้กับรายการสปีดพาร์ททุกวันเสาร์19:10 น.ครับหรืออนาคตข้างหน้าครับไม่นานเร็วๆวันนี้ถ้ารถเสียก็มาซ่อมที่สปีดกาลาดครับกาลาดอยู่ที่สปีด Channel ของเรานี่เองครับถูกต้องครับผมครบวงจรละทีนี้จากนี้ไปถ้าบอกว่าใครที่รถเสียรถพังไม่ต้องเสียใจครับเรามีทางออกให้ครับผมนะวันนี้เรา3คนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่กับเทปหน้าครับเรื่องราวดีๆของอะไรจาก CL อะไรยนต์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ